กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายเกชาศักดิ์สมบูรณ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับวันนี้ผมมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องหมูเถื่อนนะครับแล้วก็ตีนไก่ที่ซึ่งเป็นกำลังเป็นที่ข่าวดังปัจจุบันนี้นะครับเราได้เห็นมีDSIได้ออกหมายจับทั้งสองกรณีแล้วก็มีผู้ต้องหานะครับมามอบตัวทั้งเรื่องตีนไก่เรื่องหมูเถื่อนหลายรายนั้นประเด็นนี้เนี่ยผมก็ไม่ทราบว่าเขาได้ส่งเรื่องไปให้ท่านเนี่ยตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วก็อายัดเงินหรือยังนะครับเพราะจนนี้เรื่องมันเงียบหายไปไม่มีความคืบหน้าเลยทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยนะครับเขาก็ไม่ได้เกรงกลัวว่าแค่ไปมอบตัวแล้วก็จบกันไปแต่ถ้าเกิดท่านดำเนินการเรื่องอายัดหรือยึดเงินเหล่านี้ไว้เนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์กับที่จะในการป้องกันการนำเข้าหมูเถื่อนท่านดูครับว่ามีทั้งการเอาของเถื่อนเนี่ยนะครับไปฝังกบเอาไปทำลายเอาไปหลายอย่างแล้วแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยหมูเถื่อนเนี่ยก็ยังอยู่ในตลาดเนี่ยอีกเป็นจำนวนมากก็ยังการนำมาขายอยู่ก็ตอนนี้ก็ไม่เห็นมีหน่วยงานใดนะครับเข้าไปดำเนินการจับกลุ่มหมูเถื่อนก็กลายเป็นเรื่องปกติเพราะว่าหน่วยงานของรัฐเราเนี่ยครับดำเนินการไม่อย่างไม่จริงจังและไม่เต็มที่ที่จะป้องกันและปราบปรามเรื่องเหล่านี้ท่านดูครับว่าพ่อค้าในวันนี้เนี่ยมอบตัวและประกันตัวออกมาก็เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น DSI นะครับระหว่างนั้นท่านนายกเนี่ยได้เป็นสั่งให้ดำเนินการอย่างเร่งด่วนดำเนินการไม่ได้ไม่นานมีการเปลี่ยนตัวอธิบดี DSI ปัจจุบันนี้ก็บุญอยู่จะช้าไปอีกแล้วทั้งที่เนี่ยหลักฐานเนี่ยมีครับอยู่เต็มเราเห็นกันอยู่ทนโทษข่าวก็ออกตลอดด้วยครับมีนักการเมืองอดีตนักการเมืองชื่อนั้นชื่อนี้มีอักษรย่อเรียบร้อยเกี่ยวข้องกับคดีนี้มีกรมนั้นกรมนี้อยู่ด้วยแต่ความคืบหน้าเหล่านี้ยังไม่มีเลยของเหล่านี้ผ่านมาได้เนี่ยนะครับก็ต้องผ่านกรมศุลกากรผมก็เชื่อมั่นว่ากรมศุลเนี่ยต้องรู้เห็นเป็นใจบ้างจะด้วยอะไรก็แล้วแต่ที่ตู้หมูเถื่อนเป็นหมื่นตู้เข้ามาได้โดยที่ไม่สงสัยเนี่ยนะครับสมัยก่อนนั้นเนี่ยเขาผ่านกรีนไลน์เลยเพียงแต่พ่อค้าไปสำแดงเองแต่ปัจจุบันทราบว่าต้องผ่านเรดไลน์แล้วคือต้องเอ็กซเรย์ตลอดแต่เรื่องว่าเดิมเนี่ยทำกันทั้งที่รู้นะครับมันกระทบกับอะไรมั่งมันกระทบกับทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงหมูในภายในประเทศเนี่ยนะครับเดือดร้อนราคาหมูตกต่ำพ่อค้าหมูเถื่อนได้กำไรอย่างมหาศาลถึงขณะนี้เนี่ยราคาหมูก็เริ่มลงอีกแล้วเพราะหมูเถื่อนจะออกมาอารวาสช่วงตรุษจีนท่านดูตรงนี้นะครับทั้งนี้เกษตรกรก็จะไปไม่รอดอนาคตถ้าเราไม่ดูแลเกษตรกรเนี่ยเราจะต้องนำข้าวหมูเข้ามานะครับแล้วอาหารการกินบุคลากรที่เรามีอยู่วัตถุอุปกรณ์ฟาร์มเฟิร์มที่มีมากมายเนี่ยนะครับเราก็จะต้องเสียหายไปและนอกจากนั้นเรายังได้รับประทานหมูที่ตกค้างหลายๆปี 2-3 ปี 4 ปี 5 ปีแล้วแต่ซึ่งต่างจากหมูที่ผลิตในประเทศไทยเรานะครับเราไปซื้อเช้านี้แล้วก็ได้หมูที่เชือดเมื่อคืนนี้ก็ได้หมูสดๆมาอันนี้นะครับทำให้เกิดความเสียหายทั้งคุณภาพชีวิตนะครับทั้งธุรกิจของภาคเกษตรกรผู้เลี้ยงฟาร์มหมูนะครับก็ฝากปปง.นะครับในฐานะที่ท่านเนี่ยกำกับดูแลเรื่องการฟอกเงินไปเร่งดำเนินการนะครับอายัดยึดทรัพย์อะไรก็แล้วแต่ของท่านที่ทำได้กับหลายๆหน่วยงานหลายๆพ่อค้าเนี่ยที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับที่ดำเนินการทุจริตเรื่องนี้เนี่ยท่านต้องให้เป็นตัวอย่างเพราะท่านไม่ดำเนินการเนี่ยพวกเหล่านี้เขาไม่กลัวนะครับเขาแค่มอบตัวประกันตัวออกมาเนี่ยกว่าคดีถึงที่สุดเนี่ยก็หลายปีถ้าสุดท้ายตัดสินเนี่ยเขาก็ไปอยู่ที่อื่นได้เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญที่ปปง.ด่านเดียวที่ทุกๆภาคส่วนพ่อค้าที่เขากลัวท่านเป็นอย่างมาก
ราะถ้าทำมาเขาก็เสียเปล่าครับท่านได้เร่งดำเนินการตรวจยึดอายัดเส้นทางเงินเนี่ยนะครับให้เป็นที่เข็ดหลาบนะครับขอฝากท่านไปยังท่านประธานคณะกรรมการการฟอกเงินด้วยครับผมขอบคุณมากครับกับเรียนท่านประธานที่เคารพผมเกชาศักดิ์สมบูรณ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับเมื่อสักครู่ท่านได้วิงวอนว่าถ้ากรณีพรบของท่านที่จะแก้กฎหมายเข้ามาเนี่ยเพื่อปรับปรุงฐานความผิดให้เพิ่มขึ้นและให้ครอบคลุมทุกประเด็นเนี่ยทางสภาเรายินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับท่านเรียบเสนอเข้ามานะครับในการเรื่องของหมูเถื่อนเนี่ยนะครับท่านยังตอบว่าอาจจะยึดได้เล็กน้อยนะฮะเรื่องหมูเถื่อนเนี่ยครับเป็นแสนล้านนะครับท่านครับเส้นทางการเงินเนี่ยมากมายมหาศาลแต่ผมไม่ทราบว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยทั้งเดชไอทั้งตำรวจทั้งปปช.เนี่ยนะครับดำเนินการถึงขั้นตอนไหนแล้วส่งเรื่องให้ท่านถึงแค่ไหนแล้วนะครับกรณีอย่างนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ระดับประเทศนะครับผมว่าถ้าเกิดท่านดำเนินการจริงจังเนี่ยผมว่ายึดได้หลายหมื่นล้านนะในส่วนนี้เนี่ยก็ฝากท่านดูได้ทีนะครับขอบคุณมากครับ